ผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam It News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขอเชิญทางยินดีด้วยนะครับระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับสำเร็จอย่างยิ่งสำหรับปีนี้อยากให้พี่เอกเนี่ยขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันนี้ก่อนค่ะก็สำหรับปีนี้เนาะเป็นการจัดครั้งที่9นะคะซึ่งเป็นการที่พัฒนาขึ้นเนาะมีการจัดการประกวดที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นมีชุดว่ายน้ำมีห้องดำเนาะแล้วก็ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ปีนี้ต้องขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านเลยโดยเฉพาะลิต้านะคะที่ใช้ระยะเวลาในการประกวดอ่ะ4เดือนเนาะใช่4เดือน4เดือนถึง5เดือนเลยนะคะเพื่อที่จะคัดคนที่สมมงที่สุดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะที่เข้ามาชื่นชมกับเวทีของเราเนาะว่าเป็นเวทีที่แบบไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดความงามแต่เป็นเวทีที่เน้นสมองและเน้นการเก็บตัวอะไรหลายๆอย่างซึ่งเราอ่ะเป็นเจ้าของเวทีเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยดองมารุ่นพี่ทุกคนได้ทำมาเนี่ยวันนี้ถือว่าเราคัดสรรคนได้ดีที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จต้องขอขอบคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสปอนเซอร์นะคะสื่อต่างๆที่เข้ามาสัมภาษณ์พวกเราเราไม่ได้เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสปอนเซอร์เห็นว่าเราสามารถทำงานเพื่อสังคมเนาะโดยเฉพาะลิต้าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้เจอเพชรเม็ดงามแล้วแล้วก็เราดูมาหลายรอบแล้ววันนี้เราได้เพชรเม็ดงามแล้วต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์แล้วก็ทุกคนสื่อต่างๆที่ให้การสนับสนุนแล้วก็การต้อนรับอย่างดีค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะขอบคุณพี่เอกนะคะที่เล็งเห็นว่าหนูเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็จะนำพาทีมมิส LGBT 2023ปีนี้นะคะไปสู่ในองค์กรที่มันเป็นองค์กรที่สามารถที่จะเติบโตไปได้อย่างก้าวหน้าและก็รวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิมค่ะอยากให้เรียนเชิญปีหน้าสำหรับน้องๆคนก็สำหรับปีหน้าเนาะถ้าใครที่เห็นว่าการประกวดของเราอ่ะมีเหตุผลมีเหตุและผลมีสิ่งที่ทำแล้วเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่เราจะได้โลโมเดลใหม่ๆเกี่ยวกับ LGBT เนี่ยถ้าใครสนใจอ่ะก็เรียนเชิญเข้ามาสมัครนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีการเปิดนะคะให้รับลิขสิทธิ์เนาะใช่ค่ะซึ่งลิขสิทธิ์เนี่ยเราก็อยากได้ตัวแทนแต่ละจังหวัดที่มีคุณภาพจริงๆแล้วก็มาต่อสู้กันไม่ใช่ว่าเหมือนกับแบบว่ามาตรงนี้แล้วเราจะมาแข่งเพื่อที่จะให้ได้มงกุฎแต่เราอยากได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้มิตรภาพอยากได้โปรไฟล์อยากได้เพชรเม็ดงามอยากเป็นเพชรเม็ดงามเรียนเชิญเข้ามาเลยค่ะ Miss LGBT Thailand ปี2024ระหว่างที่เขารอวันนี้เวทีแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้รับ